ฝรั่งทุกคนพูดภาษาไทยไม่เป็นไม่ต้องกลัวฝรั่งจะไม่ว่าอะไรเพราะว่าฝรั่งรู้ว่าคนไทยพยายามแล้วลองพูดแล้วเราอยากให้นักเรียนมีประสบการณ์ที่สนุกปกติถ้าเราเรียนภาษาอื่นเป็นสิ่งที่ลำบากสิ่งที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ในห้องนี้เราชอบเล่นเกมทำอะไรที่สนุกเราคิดว่าโดยทำแบบนี้มันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนและจะทำให้นักเรียนอยากเรียนต่อเพราะว่ามันสนุกสำหรับภาษาอังกฤษเราแค่อยากช่วยคนไทยพูดเป็นคนไทยส่วนมากอย่างเสื้อสารไม่ได้ไม่เป็นแต่ในการเป็นฝรั่งโอกาสที่ดีที่เราสามารถช่วยคนไทยก็ตอนแรกเราจะพูดคุยกับคนใหม่นะครับอาจจะมีบางคนที่เก่งแล้วบางคนอาจจะแบบพูดไม่เป็นแต่ไม่เป็นไรทุกคนมาเรียนได้เราแค่อยากเห็นว่าเมื่อเราจะแยกห้องพวกเขาควรไปห้องไหนเราจะใช้ภาษาอังกฤษบ่อยมากใช้ภาษาไทยด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษเพราะอยากให้ทุกคนฟังสำเนียงคนไทยรู้คำศัพท์เยอะสำเนียงแล้วแต่คนไทยฟังออกอ่านออกแต่พูดไม่ค่อยเก่งถ้าเราพูดคุยกับฝรั่งบ่อยเราจะดีขึ้นตอนแรกเราจะแบบช่วยทุกคนแบบเริ่มพูดนิดนึงในตอนแรกต่อไปเราจะแนะนำคำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่แบบจำเป็นนะครับสิ่งที่จะช่วยพูดดีมากแล้วก็เราจะเล่นเกมด้วยกันที่จะแบบฝึกพูดภาษาอังกฤษกับทุกคนเราไม่ต้องอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไทยก็ได้แต่เราต้องฝึกบ่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราเน้นมีทั่วโลกนะครับเรามีหลายที่ในกรุงเทพมีหลายที่ในภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ที่ภูเก็ตเด็กที่อายุน้อยที่สุด4ขวบแก่สุด80ปีมีคนเจอหลายคนที่บอกว่าพ่อไม่ไหวแล้วผมเจอแล้วเรียนมาได้ถ้าเราอายุ70 80ปีกว่าเรายังเรียนได้รู้สึกดีมากและเราไม่มีเงินเดือนเราแค่เป็นจิตอาสามาก่อนแค่เป็นคนธรรมดาสิ่งที่เราได้คือประสบการณ์ความรู้สึกว่ามีความสุขในความเชื่อเราเชื่อว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราไปช่วยคนเห็นผลที่มาจากความพยายามของเราเป็นเหมือนถ้าจะเห็นพี่น้องประสบความสำเร็จแค่รู้สึกดีมากเห็นคนนั้นแบบพัฒนาตัวเองต่อไปคนนั้นจะเป็นยังไงช่วยเราแบบมีความสุขมากทุกคนนักเรียนทุกคนที่มาเรียนไม่ต้องสมัครอะไรไม่ต้องจ่ายอะไรมาอาทิตย์ละ1ครั้งก็ได้เดือนละครั้งก็ได้ไม่ต้องแต่เพจใน Facebook นะครับมีเว็บไซต์ด้วยที่บอกว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็มันสอนวันไหนบ้างสอนกี่โมงแค่ต้องเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องสมัครก่อนไม่ต้อง